ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องอันเป็นมงคลคือการฟังธรรมนั้นเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาที10นาทีให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลนอนเหมาะในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่มีความลึกซึ้งเรื่องที่ให้เกิดปัญญาได้ในวันนี้เราจะเจริญอานาปานสติคือการที่เรามาตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเรามาเจริญสมถะคือการทำจิตให้มีความสงบบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยจะสงบได้ไงจิตใจฉันคิดเรื่องมากเลยจริงได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าความสงบนั้นไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยอย่าเข้าใจผิดแต่เราจะคิดว่าฉันต้องไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะฉันถึงจะเรียกว่าสงบไม่ใช่ราบใดที่เรามีสติความสงบเกิดขึ้นได้สติคืออะไรสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้แทนที่เราจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตต่างๆผู้คนสิ่งของนั่นนี่ไม่เรามานึกถึงระลึกถึงอยู่กับลมหายใจลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละเรามาตั้งจิตจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งนี้ลมหายใจของเรากำหนดตั้งสติไว้กับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงหน้าอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกถึงข้างนอกไม่ต้องบังคับว่าให้ลมนั้นจะต้องเร็วต้องช้าต้องแรงต้องค่อยต้องถี่ต้องห่างต้องร้อนหรือต้องเย็นยังไงเป็นธรรมชาติของเขาน่ะร่างกายเราก็มีธาตุลมจะลมคืออากาศที่อยู่ภายนอกหรือจะลมคืออากาศที่อยู่ภายในต่างก็เป็นธาตุลมเหมือนกันผ่านเข้าออกก็ทางโพรงจมูกนี่แหละเรามาระลึกถึงอยู่ตรงนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงเราตั้งจิตจดจ่อดูแลดูฟังจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจความที่มันจะเพลินไปตามสิ่งต่างๆภายนอกก็จะลดลงเบาบางลงพอแยกแยะได้ใช่ไหมมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็จะเริ่มระงับลงระงับลงจิตของเรานี้พอมันระงับลงถึงที่หนึ่งเนี่ยมันจึงจะเป็นสมาธิเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเรารักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีมีความคิดใดๆผ่านมาก็ไม่ตามไปมีเสียงใดๆผ่านมาก็ไม่ตามไปพอเราตั้งสติของเราไว้ให้อย่างดีแล้วจิตจะเริ่มระงับลงระงับลงจนเป็นสมาธิได้เราประคับประคองรักษาสติของเรานี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะในหัวข้อของความเป็นมงคลจะนำความโชคดีความเป็นมงคลความก้าวหน้าการพัฒนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ก็ด้วยการให้มีธรรมะเหล่านี้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นตอนที่35ในมงคลข้อที่34ถึง38เป็นตอนรองสุดท้ายท่านผู้ฟังตอนหน้าก็จะเป็นตอนที่สรุปจบเรื่องราวของมงคลทั้งหมดในเอพิโซดนี้ตอนนี้ก็จะรวบเรื่องของจิตใจ
คือตั้งแต่มงคลข้อที่35จนจบในข้อที่38ซีรีส์เหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่จบในตอนท่านผู้ฟังอาจจะฟังเอพิโซดนี้ตอนนี้แล้วอาจจะย้อนกลับไปฟังตอนก่อนๆที่ยังไม่ได้ฟังหรือต้องการจดทบทวนว่าแต่ละมงคลที่นำมาปฏิบัติทำได้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับมงคลข้อที่35 36 37และ38นั้นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านยกมาก็คือเรื่องของจิตใน35คือจิตที่ไม่หวั่นไหว36คือจิตที่ไม่โศก37คือจิตที่ปราศจากทุลีและ38คือจิตที่เกษมข้าพเจ้าจึงรวบทั้ง5ข้อนี้เข้าด้วยกันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามมงคลในข้อต่างๆตั้งแต่ตอนต้นแล้วเพราะว่ากว่าจะมาถึงลักษณะจิตที่หมดกิเลสจริงๆก็พูดถึงเรื่องการบำเพ็ญตบะในมงคลข้อที่31การประพฤติพรหมจรรย์ในมงคลข้อที่32จนมาเข้าใจอริยสัจ33เริ่มครวญการให้เป็นอริยบุคคลในข้อที่34 35ขึ้นไปในทุกฟังจึงเป็นเรื่องราวที่ว่าหมดกิเลสจริงๆล่ะว่าจิตของพระอรหันต์ที่ไกลจากกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้ที่ว่าไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกธรรมิหิจิตตังยัสสะนะกัมปติที่ว่าเมื่อจิตนั้นไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังไปทีละคุณสมบัติของจิตที่ระดับไม่มีกิเลสแล้วไม่หวั่นไหวนั้นอะไรอันดับแรกคือโลกธรรมอะไรคือโลกธรรมพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้แล้วครูบาอาจารย์ก็นำข้อมูลมาเก็บรวบรวมอยู่ในส่วนของอังคุตตรนิกายก็มีสังยุตตานิกายก็มีตัวบังพูดถึงโลกธรรม8ประการโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่ใครๆก็ปรารถนาอยากได้ใครจะมีอีกส่วนหนึ่งก็โอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนั้นเป็นคู่กันมาเปรียบเทียบส่วนต่างเอาไว้ได้ลาภได้ยศคือความเป็นใหญ่ได้รับการสรรเสริญยกย่องมีสุขสมหวังต่างๆนี่คือส่วนที่อยากได้ส่วนที่อยากมีอยากเป็นกับส่วนที่ไม่อยากได้คู่ตรงข้ามยกมาเป็นคู่เปรียบคือเสียลาภเสื่อมยศถูกนินทาตกทุกข์ได้ยากต่างๆมีปัญหานั่นนี่โอ้ไม่ดีไม่อยากได้เวลาท่านอธิบายก็คือจะเป็นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แปดอย่างนี้เรียกว่าโลกธรรมเป็นธรรมะที่อยู่คู่กับโลกมาอยู่แล้วคนเราท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าได้รับการยกย่องใช่ไหมล่ะสรรเสริญแม่มันก็ดีใจใช่ไหมเขายกย่องคุณเก่งอย่างนั้นคุณดีอย่างนี้ก็ยิ้มเลยอันนี้คือพอใจเพลินไปลักษณะจิตที่เพลินพอใจไปนี่อันนี้ท่านบอกว่าสะดุ้งแล้วจิตที่มีความสะดุ้งไปตามความพอใจไงสุขเวทนาในขณะที่เขาด่าเขานินทารับหลังพอรู้ความจริงแล้วโอ้โหเครียดเลยทำไมมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นถ้าจิตแบบไม่พอใจขยักขยั้งเกลียดชังอันนี้ก็สะดุ้งแล้วสะดุ้งไปตามทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสุขเวทนาก็ทำให้สะดุ้งได้ทุกขเวทนาก็ทำให้สะดุ้งได้สะดุ้งไปทางไหนตนนั่นเองได้เงินทองได้ตำแหน่งได้อาหารได้ปัจจัยสี่ต่างๆสะดุ้งไปในทางเพลินพอใจสูญเสียเงินทองถูกเก็บภาษีย้อนหลังข่าวของเสียหายโอ้ก็สะดุ้ง
ด้วยความที่ว่าสูญเสียนั้นสะดุ้งขึ้นสะดุ้งลงไปตามสุขไปตามทุกข์จิตที่เป็นอย่างนี้มันก็หวั่นไหวไงหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกซึ่งสิ่งภายนอกนั้นก็คือขันธ์5นี่แหละมันหวั่นไหวคือขันธ์5เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของโลกธรรมสิ่งที่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นคือจิตของเราก็แล้วจะทำยังไงให้จิตของเรามันไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมที่เกิดขึ้นกับขันธ์5ถ้าเราแก้ปัญหาผิดจุดนะทุกฝั่งก็คือไปพยายามที่จะไม่ให้ไอ้เจ้าขันธ์5มันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกธรรมไงก็ควบคุมทุกวิถีทางใช่ไหมไม่เอาด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่เอาด้วยกลก็เอาด้วยมนต์คาถาล่ะให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดสุขภาพต้องดีอยู่ตลอดเงินทองต้องมีอยู่ตลอดชื่อเสียงต้องไม่ถูกด่าต้องเขาชมอยู่ตลอดสุขนี่ต้องสุขตลอดถ้าเราจะไปบังคับบัญชาให้ขันธ์5เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยทำได้อยู่ทุกฝั่งได้บ้างไม่ได้ตลอดไม่ได้บ้างไม่ได้ตลอดก็คือไม่ได้นั่นแหละพี่ทำไม่ได้ยิ่งพยายามจะทำยิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะมันอยากไงอยากแค่ตรงนี้อยากได้อย่างเงี้ยตอนแรกอยากได้เท่านี้ทีนี้พออยากให้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็ต้องอยากเพิ่มไงอยากเพิ่มก็อีกคนก็ต้องจะไปควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงโน้นแล้วก็ควบคุมตรงนี้เพื่อไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความอยากมันก็แผ่ซ่านไปเอ๊ะจะควบคุมตรงนั้นก็ต้องควบคุมตรงโน้นด้วยนะเออแล้วก็ควบคุมตรงโน้นด้วยอีกเหมือนกันนะนี่นะมันยิ่งแผ่ซ่านไปความอยากเพิ่มคลายไปทางไหนในข้อก่อนๆที่ข้าพเจ้าเนี่ยอธิบายเรื่องของอริยสัจไว้แล้วว่าตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายนั่นแหละไปทางไหนปุ๊บความทุกข์มันก็คืบคลานตามไปเพราะเหตุของทุกข์มันก็มากขึ้นปัญหามันก็มากตามแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่ไปแก้ที่สิ่งภายนอกไม่ได้ไปแก้ที่ขันธ์5ไม่ได้ไปแก้ที่โลกธรรมเพราะขันธ์5มันเป็นอย่างนั้นของมันใช่ไหมล่ะเป็นไปตามโลกธรรมสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาขันธ์5เป็นอย่างนี้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำตั้งแต่มงคลข้อแรกนู่นมาเลยเนี่ยจนถึงจุดนี้นะมันเข้ามาสู่จิตใจเราแล้วจิตใจไงที่ถึงจะไม่หวั่นไหวไงให้มาถึงจุดนี้ไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันธ์5ที่ไปตามโลกธรรม8ไม่หวั่นไหวนั้นหมายถึงไม่สะดุ้งสะดุ้งด้วยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาตามหมวดของโลกธรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นกับขันธ์5ที่เรารับรู้ได้ผ่านทางภาษาของเราคำถามคือเราจะไม่หวั่นไหวได้ไงคำตอบคือก็ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี่แหละเห็นอริยสัจอดทนประพฤติพรหมจรรย์ให้มีคารวะมีความสันโดษฟังธรรมตามการพบเห็นสมณะสนทนาธรรมตามการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายบอกง่ายเหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้จิตของเรานั้นไม่หวั่นไหวตั้งหวังให้จิตของเรานั้นมั่นคงเราจะหวังว่าสุขตลอดไม่ใช่ละแต่สมมุติว่าเราจะไปทำบุญให้ทานนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะสร้างบุญด้วยระบบของทานศีลหรือภาวนาก็ตามเราจะมาอธิษฐานว่าโอ้ขอให้หายจากโรคหรือขอให้การค้ามันราบรื่นนะหรือขอให้เงินทองไม่ขาดมือเนี่ยคือทุกคนก็หวังอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเคยถามพระภิกษุนะท่านฟังว่าก็ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะได้ตามที่คุณปรารถนาเพียงแค่ว่าคุณมีความคาดหวังว่ามันจะได้เป็นอย่างนี้มันก็สำเร็จเลยเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าในโลกนี้สิ่งมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะดูอย่างพระพุทธเจ้านะท่านฟังตรัสรู้แล้วนะนี่คือบุญเต็มแล้วนะ
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคิดว่าชีวิตจะราบรื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็ปูพรมแดงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเลยเหรอข้าวยากมาแพงบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้ถ้าต้องกินแกลบแบบกินแกลบจากเศษข้าวของพวกคนเลี้ยงม้าน่ะโอ้ปีนั้นอยู่ลำบากมากคนที่ไปจำพรรษากับพระพุทธเจ้าปีนั้นเพราะว่าพราหมณ์ที่เขารัตนานิมนต์พระพุทธเจ้ามาจำพรรษาลืมว่าพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดเราทำไมลืมได้มารมาดลใจเอาคิดว่าบรรลุธรรมแล้วเหนือจากมารแล้วมารจะไม่ตามกวนยิ่งกว่าเก่าอีกเอานี่เรื่องเสื่อมลาภนะที่พระท่านได้ลาภเนี่ยโอ้ได้ผ้าเนื้อดีอาหารอย่างดีคนพี่นอกพี่เทากราบไหว้ยกย่องมีหมดอะด่านี่โอ้โดนเต็มๆพระพุทธเจ้าโดนนางมาคันธยานี่จ้างคนมาด่า7วัน7คืนด่าเหมือนแพะเหมือนแกะเหมือนลาด่าด้วยคำสาเสียเทเสียทุกอย่างบางครั้งบางคราวเป็นปีนะอากาศดีๆสบายใช่ป่ะเย็นๆบางปีเนี่ยอากาศร้อนมากอยู่ไม่เป็นสุขเลยมีทุกข์มีสุขบางครั้งบางคราวก็มีพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์ต่างๆพากันมายกย่องจะให้ยศจะให้ตำแหน่งเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบูชาให้เป็นยศนั้นยศนี้อันนี้ท่านก็ได้รับบางครั้งไปบางเมืองคนไม่รู้จักเนี่ยไม่เห็นหัวเลยเดินข้ามไปข้ามมาไม่ได้จะมาสนใจว่านี่พระอะไรทำไมมาอยู่ตรงนี้โดนหมดตามฝั่งพระพุทธเจ้าเลยนะโลกธรรมอยู่กับโลกเกิดขึ้นกับขันธ์ 5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จิตของท่านไม่หวั่นไหวไงไม่หวั่นไหวไม่ใช่เราจะคิดว่าเอาเฉพาะส่วนที่ได้ลาภได้ยศเป็นใหญ่ได้รับการสรรเสริญมีสุขด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานฉันขอให้ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ขอผิดแต่บังขอผิดอย่าเข้าใจผิดแล้วถ้าใครจะสอนอย่างนั้นเราก็บอกว่าสอนตามพระพุทธเจ้าอันนั้นก็สอนผิดคือถึงกับพระเจ้าพูดนี่นะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาให้ทำลายน้ำใจทำไมท่านไม่พูดถนอมน้ำใจกันเลยแหมท่านฟังถ้าคำถนอมน้ำใจเป็นคำโกหกอะจะเอาเหรอซึ่งว่าจริงใจกันพูดกันตรงๆอะเปิดเผยกันไปเลยว่าเออจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านมันจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่จะมาพูดกันสวยหรูฟังดูรื่นหูแต่เป็นคำหลอกลวงเป็นคำไม่จริงไม่ดีพูดคำจริงๆตรงๆว่าเออมันจะเสื่อมก็มีนะทุกข์ก็จะมานะถูกด่าก็ได้นะมันไม่แน่สุขก็มีทุกข์ก็มีทำยังไงเตรียมรับสถานการณ์ทำยังไงให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวต้องเห็นดำฝังต้องด้วยปัญญามีเรื่องเล่าที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านเคยเล่าให้ฟังเกิดขึ้นตอนที่ท่านเป็นมารชื่อทูสีมารตอนนั้นเนี่ยไปแกล้งพระท่านพระมหาโมกขลานะตอนนั้นเป็นมารนะคือในตอนแรกก็ไปด่าก่อนนี่เรื่องเกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะทูสีมารเนี่ยพยายามที่จะได้ช่องในจิตใจทำจิตของเหล่าพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะให้หวั่นไหวไงหวั่นไหวด้วยคำชมหวั่นไหวด้วยคำด่าในตอนแรกก็ด่าก่อนโดยการดลใจการดลใจของมารไม่ยากท่านผู้ฟังไปกระซิบข้างหูนี่พระองค์เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ก็กระซิบข้างหูใช่ป่ะนินทารับหลังอะไรเสร็จปุ๊บพวกชาวบ้านที่เข้าใจหัวอ่อนไงหัวอ่อนเข้าใจไปตามนั้นก็ไปด่าพระละด่าพระกลุ่มเนี่ยว่าทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หลักฐานอย่างงุ่นอย่างนั้นด่า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 
ด่าด้วยคำสาเสียเทเสียทุกอย่างพระพุทธเจ้ากับกุชันตาก็จึงสอนว่าเอาให้มีเมตานะมีเมตตาแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทุกทางกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยแผ่ไปอย่างนี้แผ่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดนะแต่แผ่ไปแล้วจิตใจเราจะไม่เศร้าหมองจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวโอเคไม่ได้ช่องมานไม่ได้ช่องดูฟังเพราะจิตไม่หวั่นไหวมันจะได้ช่องนี่คือตามสภาวะจิตถ้าจิตวันไหวผ่านทางสุขเวทนามันก็ได้ช่องตามความพอใจความเปลืองเราจากตรงนั้นถ้าจิตเราวันไหวด้วยทุกขเวทนาไม่พอใจเลยมันก็ได้ช่องผ่านทางความเสื่อมลาภเสื่อมยศตรงนั้นแล้วเอาเรื่องเสียหายที่ไม่ได้เป็นจริงมาให้จะรักษาจิตก็ได้การเจริญพรหมวิหาร4ไม่เวิร์กทูสีมานว่าใช้อย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่ป้องกันได้นี่พวกปราพวกนี้เอาเปลี่ยนวิธีคราวนี้จึงเปลี่ยนด้วยจากคำด่าคำว่าใส่ร้ายป้ายสีด่าทอติเตียนคราวนี้ไปดลใจพวกกฤหัสถ์อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกนี้จบไปแล้วนะพวกนี้ตายไปนี่ไปตกนรกคือคนที่ตกเป็นเครื่องมือการใช้งานของทูสีมานเนี่ยใครก็ตามนะผู้ฟังที่ตกเป็นเครื่องมือมาถูกเขาใช้งานเรียบร้อยมานี่เขาไม่รับผิดชอบอะไรนะคุณคุณด่านี่คุณด่ามือตกนรกไปดิไม่เขาไม่ได้แคร์ไม่ได้มาดูแลแต่แดงสิ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปดนใจถูสีมานไปดนใจคนอีกกลุ่มหนึ่งให้ชมคราวนี้ยกย่องโอ้โหท่านเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้วิธีดลใจของมารก็ไม่ยากไปกระซิบข้างหูพระรูปนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งนั่นนี่โอ้ดูสิจุดนั้นจุดนี้พวกกระหัตนี่ก็เฮโลกันไปโอ้เก่งครับท่านดีครับผมนิยมมากเลยทำนั่นนี่พระพุทธเจ้าก็แนะนำละคือถ้าเราสาวกของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะจะยินดีพอใช้ไปตามคำชมใช่ไหมมาได้ช่องทันทีจะแบบไม่พอใจคิดโกรธพวกกระหัตญาติโยมคนธรรมดานั้นมานได้ช่องทันทีจะป้องกันผ่านทางคำด่ากุฎิการเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นจะป้องกันผ่านทางคำชมคราวนี้จะป้องกันได้ก็ด้วยการที่ให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ์ให้พิจารณาความไม่งามในกายให้พิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายว่ากายนี้อีกไม่นานก็ตายนะมรณสติก็ได้ให้เห็นทุกข์นั่นเองเป็นทุกขาปฏิปทาจะป้องกันสิ่งที่จะให้เพลิดเพลินเป็นสุขนั้นได้ด้วย2อุบายนี้ทำให้เหล่าสาวกของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะนั้นไม่หวั่นไหวทำให้ทูสีมานไม่ได้ช่องจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพูดถึงความไม่หวั่นไหวก็ต้องเอาโลกธรรมเข้ามาจับนี่คือในข้อที่35ส่วนลักษณะจิตที่ไม่เศร้าโศกจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นอย่างไรจะอธิบายข้อนี้ได้ก็ต้องอธิบายว่าจิตที่โศกซะก่อนเป็นยังไงเปรียบเทียบส่วนต่างถึงจะเข้าใจได้คำนี้มาจากคำว่าอโศกังคืออโศกนั่นเองอโศกก็คือไม่โศกเอาแล้วโศกนี่มันจะยังไงมีพุทธพจน์อันหนึ่งตั้งฟังที่อธิบายไว้ปรารภเรื่องของคราบดีคนหนึ่งที่ลูกตายลูกอายุ12ขวบโอ้ยกำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเกิดตายไปเนี่ยโธ่เศร้าโศกมากพระราบดีคนนี้โศกมากจนหน้าตานี่บิดเบี้ยวไปนะแบบหน้าตานี่บ่งบอกเลยว่าโอ้เศร้าโศกมากจากเรื่องที่ลูกตายเราก็ยังปรารภอนิธิคันธกุมารที่ก็เศร้าโศกมากจากการที่หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะแต่ว่าพอจะแต่งงานมีคู่ครองก็บอกผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนอย่างกับรูปทองคำที่ท่านให้สร้างขึ้นนั่นแหละ
เกิดความอยากขึ้นทันทีทีนี้พอเขามาบอกข่าวว่าหญิงเนี่ยโอ้โหบอบบางละเอียดอ่อนมากเลยแต่ว่าตายระหว่างทางเพราะว่าถนนมันเป็นถนนจัดกระดูกนะคือการเดินทางสมัยก่อนมันลำบากท่านผู้ฟังถนนนี่มันแบบเป็นลูกคลื่นนะถนนไม่ดีรถก็กระแทกนั่นกระแทกนี่อยู่ข้างในเธอเดินทางในระหว่างนั้นเกิดตายในระหว่างทางความโศกที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นพ่อเราลูกคนเดียวตายความโศกที่เกิดขึ้นกับอนิติคันธกุมารจากคนที่จะมาเป็นภรรยาตายความโศกที่เกิดขึ้นในจิตใจของทั้งสองคนเนี้ยพระพุทธเจ้าปรารภเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเพราะความรักเพราะความโศกเกิดจากความรักท่านว่าจะไม่ให้โศกก็ต้องอย่าให้มีความรักความรักความพอใจตรงนี้ตามฟังในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสิเนหะแปลตรงตัวก็คือความเหนียวพูดภาษาไทยสวยๆก็ใช้คำว่าเสน่ห์คนที่มีเสน่ห์ก็คือมีความเหนียวในการที่จะดึงดูดคนอื่นเขาให้มารักพอรักตรงไหนนานความโศกอยู่ตรงนั้นมันจะติดมันจะมีปัญหาทันทีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับกับดักที่นายพรานเขาจะเอาไว้ดักลิงก็เรียกว่าลิงติดตังก็เป็นถาดที่มีกาวแล้วก็มีอาหารอยู่ตรงกลางเหมือนก็เรียกว่ากาวดักหนูนั่นแหละท่านผู้ฟังเขาวางอาหารไว้ตรงกลางแล้วก็ทากาวไว้รอบๆหนูมันเดินมาเนี่ยมันไม่ได้คอยระวังหรอกมันก็ติดกับดักลิงมันสงสัยสนใจว่าอะไรเป็นยังไงมันก็ลองจับดูเอามือที่จับนั่นก็ติดตังเข้าไปโอ้ตกใจแล้วตกใจทำไงเอามือข้างที่สองจับอีกคิดว่าจะดึงดันแล้วก็ให้มือข้างที่หนึ่งหลุดออกมาได้มือข้างที่สองก็ติดด้วยโอ้ทำไงเอาตาอีกข้างหนึ่งผลักอีกเอาคิดว่าจะปลดมือข้างทั้งสองข้างออกเท้าข้างหนึ่งก็ติดด้วยจึงเอาเท้าข้างที่สองก็ผลักอีกคิดว่าจะเรื่องมือสองข้างกับเท้าอีกข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองก็ติดด้วยทำไงอ่ะคราวนี้เอาปากกัดเลยเอาปากกัดคิดว่าเออทั้งสี่แขนสี่ขาเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้ปากก็ติดด้วยลิงที่ไม่ฉลาดก็จะถูกกับดักของมันดึงติดไปด้วยอะไรด้วยความรักเป็นลักษณะของอย่างเหนียวตรงนี้จึงว่าสิเนหะถ้ารักร้อยนะก็มีคำพูดนะทุกฝั่งรักร้อยก็ทุกร้อยรัก90ก็ทุก90รัก50ก็ทุก50รัก10ก็ทุก10รัก5ก็ทุก5รัก1ก็ทุก1ภาษาอีสานทุกฝั่งหลวงพ่อเคยสอนข้าพเจ้าไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่ารักสิ่งไหนพอใจสิ่งไหนก็ทุกย้อนสิ่งนั้นว่าเป็นภาษาอีสานนะรักอันไหนก็ทุกกับอันนั้นแหละถ้าคุณรักบ้านบ้านสวยจังเลยเกิดหลังคารั่วนะคุณทุกทันทีจิตนี้โศกเลยมีความโศกเกิดขึ้นคุณรักอะไรคุณรักรถโอ้รถคันนี้ฉันซื้อมานะเงินของฉันพอใจยินดีมีความพอใจตรงไหนนะพอเกิดเป็นรอยขนแมวเนี่ยรอยขนแมวนี่มันหาเจ้าของไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำนะโอ้เกลียดเฮ้ยทำไงถึงจะกำจัดรอยขนแมวได้ทุกทันทีหรือเกิดเครื่องยนต์มีปัญหาเกิดใครมานั่งแล้วทำสกปรกคุณจะทุกทันทีคือมีความโศกเกิดขึ้นจากตรงไหนตรงที่รักนั่นแหละรักลูกคนนี้มากเลยถ้าลูกคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะทุกข์ก็มากตามนะกรณีของกระบดีที่ลูกเขาตายนะทุกข์มากโศกมากก็เพราะว่าความรักที่มากคนที่ไม่เคยเห็นกันเลยดูอย่างอนิธิคันธกุมารไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยที่เขาจะนำมาเป็นคู่ครองให้ทุกข์ขนาดว่ากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ
หน้าตาก็ผิดปกติไปหนวดเคราไม่ยอมโกนน้ำตาไม่ยอมอาบกิจการงานอะไรก็ไม่ทำนี่คือลักษณะของคนที่เขาโศกแล้วคนที่โศกจิตใจนั้นก็เกิดจากความรักลักษณะความรักนี่ยังไปถึงความลำเอียงด้วยท่านผู้ฟังคือลักษณะที่มีอคติยิ่งถ้าคนที่เป็นหัวหน้างานมีอคติสูงมีความลำเอียงสูงคือมีความโศกมีลักษณะที่เป็นความเศร้าหมองอยู่ในองค์กรเนี่ยก็จะมากพระเนกปิณวุฒิกันท่านเปรียบว่าเหมือนกับเรือที่เดินทางไปในทะเลเนี่ยนะถ้าเรือมันเอียงหรือเอียงไปทางนั้นหรือเอียงไปทางนี้คนที่อยู่บนเรือเนี่ยโอ้ก็มึนไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรือเนี่ยมั่นคงคนจะเฮโลไปทางไหนซ้ายขวาเรือก็ยังมั่นคงอยู่ได้เออนี่ดีหัวหน้าหรือผู้ปกครองเนี่ยก็เหมือนกับเรือผู้ใต้ปกครองก็เหมือนคนโดยสารแต่บอกว่าไม่เอียงไปเอียงมาคนที่อยู่ด้วยก็สบายใจมันจะไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความโศกเกิดขึ้นในองค์ก่อนนั้นแต่ยังเปรียบเหมือนกับแตงโมกับก้อนหินท่านผู้ฟังในแตงโมเนี่ยมันมีน้ำมากใช่ไหมเราจะบอกว่ามีความร้อนสูงหรือว่าน้ำมันระเหยไปหมดแตงโมเนี่ยมันก็จะแฟบลงไปเลยนะเพราะว่า 90% ของมวลแตงโมเนี่ยคือน้ำไงพอน้ำระเหยไปแฟบลงแบบจนมองไม่ออกเลยว่านี้คือแตงโมนะแต่ถ้าก้อนหินจะร้อนจะเย็นจะหนาวอย่างไรก็ตามก้อนหินมันแข็งทั้งแท่งมันไม่มีน้ำอยู่ข้างในเลยหินมันก็ไม่ได้ยืดไม่ได้หดตามสภาพสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรเพราะมันมั่นคงจิตใจเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฟังไม่ให้เศร้าโศกไปตามความรักหรือความชังความพอใจหรือไม่พอใจที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยคือเราจะดูเรื่องของโลกธรรม8การเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั่นคือข้อที่35ส่วนที่ไม่โศกคือข้อที่36นี้คือเน้นเจาะจงเอาตรงความรักความพอใจความลำเอียงซึ่งก็มาด้วยกันกับเรื่องของอคติจิตที่ไม่โศกคือไม่เศร้ามองไปด้วยความรักนั้นนั่นเองเรื่องนี้ก็ยังเคยปรารภการจากไปของพระนางมัลลิกาให้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลฟังด้วยว่าตอนนั้นพระนางมัลลิกาได้ที่วงคตคือตายจากไปความโศกเสียใจเกิดขึ้นกับพระเจ้าประสิทธิโกศลอย่างมากทั้งนั้นนี่ว่าก่อนที่เธอจะจากไปเนี่ยนะยังได้คุยกันแล้วนะเออว่าฉันจะไม่เศร้าโศกเออฉันก็รักตัวเองรักเธอด้วยนะแต่ประกอบรักตัวเองด้วยนะแต่พอเจอเหตุการณ์สถานการณ์เข้าจริงๆไอ้ความโศกมันเข้าครอบงำเลยทุกข์ใจมากคือเนี่ยเราต้องฟังบางทีสนามซ้อมใช่ไหมเราทำความเข้าใจแล้วมันก็โอเคระดับหนึ่งนะแต่ว่าสนามจริงแล้วอ่ะโอ้มันอีกแบบหนึ่งนะเหมือนคุณฝึกยิงปืนคุณฝึกทหารฝึกการออกกำลังในยิมในที่ฝึกยิงปืนในค่ายทหารฝึกไปได้ฝึกไปดีได้ผลการทดสอบออกมาดีไม่มีปัญหาแต่พอคุณไปอยู่ในสนามรบจริงๆแล้วไปวิ่งข้างนอกแล้วออกลงแม่น้ำจริงๆแล้วออกทะเลจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนในสระว่ายน้ำมันไม่เหมือนในลู่วิ่งมันไม่เหมือนในสนามซ้อมนะออกจริงๆแล้วโอ้ทั้งลมทั้งความชันทั้งสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหมดท่านจึงบอกให้เราฟังว่าในคำสอนเนี่ยศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ว่าคุณตรึกตรึกแล้วคุณก็จะได้นะไม่ใช่ว่าจะรู้ได้เพียงแค่การตรึกตรึกคิดนึกว่าเออเป็นอย่างนี้โอเคเข้าใจละเข้าใจละคือฉันได้ละโน บางทีมันยังไกลกันเลยโดนจริงๆแล้วไหวไหมรับได้ไหมดูนี่แตงโมนี่มันก็ใหญ่ๆเหมือนก้อนหินน่ะเอ๊ะแต่พอโดนความร้อนเข้าอ้าวมันแฟบลงแฟบลงแฮเออดูข้างนอกอาจจะเหมือนกันนะเข้าใจได้ดีเหมือนกันนะแต่ข้างในจะเป็นยังไงจิตต้องไม่เศร้าโศกจะมาถึงจุดนี้ได้
ต้องเข้าใจอริยสัจสี่เหตุเกิดคืออะไรในที่นี้คือความรักความรักความเสน่หามันเป็นอย่างเหนียวติดอยู่ตรงไหนเหมือนลิงติดตังโอเคบางทีลิงมันไม่โง่ต่อแล้วติดมือเดียวมันก็ไม่ได้ไปจับมือที่สองละมันก็ยังติดอยู่ตรงนั้นเอ๊ะทำยังไงถึงจะหลุดออกมาได้มันต้องมีวิธีใช้ทรายบ้างใช้อะไรบ้างมันมีวิธีของเขาแต่ทางที่ดีนะอย่าไปติดมันเลยหลุดออกมาให้ได้ซะก่อนถ้าลิงฉลาดนี่เขาไม่ไปแตะต้องมันเลยไม่ไปเล่นเลยไม่ไปดูเลยไปไกลเลยเพราะอะไรเพราะจิตนั้นไม่เศร้าหมองจึงเป็นข้อที่37ต่อมาท่านผู้ฟังในมงคลข้อนี้ท่านใช้คำว่าวิระชังแปลว่าปราศจากทุลีทุลีคือความเศร้าหมองนั่นเองเหมือนกับฝุ่นเหมือนกับรอยเปื้อนที่มันมีอยู่ที่กระจกพอเราจะส่องกระจกดูอ้าวทำไมกระจกนี่มันมีขมุกขมัวเปื้อนขมเมาคราบนั่นนี่มันไม่ชัดนี่ไอ้ความไม่ชัดนี่คือความเศร้าหมองความขุ่นมัวหรือเปรียบไว้กับบ้านถ้ามันมีทั้งใยแมงมุมฝุ่นอยากเยื่อรวมถึงข้าวของอะไรโอ้ระเกะระกะเรี่ยราดไปหมดนี่คือลักษณะของความเศร้าหมองเรียกว่าทุลีวิระชังคือทุลีนี่เปรียบกับภายนอกนะว่าถ้าในจิตใจของเรานี่อุปมาในที่นี้จิตนี่ไม่เศร้าหมองก็เอาดูทุลีก่อนที่มันจะเศร้าหมองมันจะขมุกขมัวมันจะเป็นทุลีเหมือนมีฝุ่นผงเข้าในตาเกิดขึ้นที่จิตนั้นก็จะมีอยู่3ลักษณะเป็นลักษณะที่ให้หิวหิวนี่ก็คือสายของความรักให้เร่าร้อนรุ่มร้อนนี่คือสายของความชังความโกรธให้มืดให้มองไม่เห็นให้ไม่เข้าใจนี่คือสายของความหลงสายของความรักกองนี้ก็จะมีกิเลสอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันอันนี้คือได้รวบรวมมาจากเรื่องของอุปกิเลสทั้งหมด16อย่างนิวรณ์ด้วยอะไรด้วยมาจัดหมวดหมู่ตามกองลักษณะของเขาว่าถ้าหิวว่าถ้าให้เร่าร้อนหรือให้มืดในสายหิวสายรักถ้าจะเริ่มกับอย่างสูงสุดก่อนเลยหิวมากๆรักมากๆนี่เขาจะเรียกว่าความโลภอย่างแรงกล้าอภิชาวิสมาโลภะคือทำชั่วได้โดยแบบว่าไม่อายเลยร้องลงมาก็ยังมีความเพ่งเล็งคืออภิชาร้องลงมาอีกคือเป็นความโลภอยากได้แบบทุจริตคือโลภะร้องลงมาอีกคือปาปิจฉาคือความอยากได้แบบว่ามีจิตที่จะแท้ๆเอาจะแบบว่าเลี่ยงเลี่ยงลบบาลีแบบนั้นแต่ร้องลงมาอีกก็จะเป็นความอยากใหญ่ไม่หิจฉาซึ่งนี้เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปว่าเออฉันก็อยากมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงแต่ก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นทุจริตได้หรือถ้าลงมาอีกคือกามราคะลดลงมาอีกเป็นรูปราคะน้อยที่สุดเลยก็เป็นอรูปราคะนี่คือสายราคะเกี่ยวกับความอยากได้ทำจิตใจให้เศร้าหมองลักษณะของรูปราคะกับอรูปราคะนั่นคือจากในสมาธิขั้นแบบที่ฉันยังพอใจความสุขในภายในนี่คือรูปราคะหรือถ้าเป็นสมาธิขั้นอรูปฉันยังพอใจในสมาธิขั้นอรูปฉันไม่ได้พอใจในสมาธิขั้นรูปแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นอรูปราคะลักษณะสายของราคะนี่ถ้ามันจะเริ่มเป็นกรรมเริ่มเป็นการเบียดเบียนคนอื่นก็จะเริ่มจากจุดที่เป็นโลภะนี่แหละไปโลภะความอยากได้ในแนวทางที่จะเป็นเริ่มทำทุจริตละเริ่มมีการเบียดเบียนละเป็นกรรมละแต่ถ้าอยากได้แบบไม่ฉาอยากใหญ่มีกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะมีเป็นภายในยังไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเท่าไหร่เป็นสายนี้ที่จะทำจิตของเราให้เศร้าหมองได้สายที่สองคือเรื่องของความชังความโกรธความไม่พอใจเริ่มจากอย่างเล็กๆเลยทำฝังก็คือเรื่องความขัดเคืองท่านใช้คำว่าปฏิฆะมันจะแบบไม่ได้เป็นยังไงจึ๊กนิดหนึ่งนะลักษณะจึ๊กๆเนี่ยอันนี้คือปฏิฆะขัดเคืองละ
มันสะดุดนิดหนึ่งถ้าเร่งหยุดไม่ได้ความโกรธเพิ่มขึ้นมันก็จะออกมาเป็นโกรธะนี่เริ่มเดือดแล้วเดือดนี่ก็คือยังอยู่ในตัวเองอยู่นะหูแดงขึ้นเฮ้ยทำไมฉันมีความไม่พอใจมันเริ่มคุกรุ่นขึ้นเดือดขึ้นเหมือนน้ำนี่ตอนที่เป็นปฏิฆามันอุ่นๆเฉยๆแต่พอโกธาเนี่ยมันปุดแล้วเอออุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วโทสะนี่คือคิดทำร้ายเขาละคิดว่าจะแหมมันไม่ได้อยู่แค่ในตัวเองแล้วไงมันจะหลุดออกไปข้างนอกละว่าเขาทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องลงมือลงไม้กับเขาด่าเขาว่าเขาบ้างนี่คือลักษณะของแบบโทสะเกิดขึ้นแล้วโทสะเราถ้ายังผูกเวรกันไปเรื่อยๆ10ปีแล้วก็ยังแค้นกันอยู่ข้ามภพข้ามชาตินี่คือพยาบาทเลยลักษณะของพยาบาทปฏิฆะโกฏะโทสะพยาบาทนี่คือลักษณะที่จิตจะเศร้าหมองด้วยความโกรธด้วยความชังส่วนเรื่องของความหลงในขั้นแรกๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิซะก่อนที่ว่าเห็นกันได้ง่ายๆเอาคุณไม่ได้เชื่อแล้วว่านรกมีสวรรค์มีทำไมคุณพูดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เห็นได้ชัดเจนลึกลงไปอีกก็เป็นเรื่องของโมหะหมายถึงความหลงความเข้าใจผิดลึกลงไปอีกก็เป็นสักกายทิฏฐิความสำคัญว่าเออตัวเราเป็นตัวเราของเราลึกลงไปอีกก็เป็นวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจลึกลงไปอีกก็เป็นการปฏิบัติชนิดลูบๆคลำๆศีลพัตตปรมาสไม่ได้คิดว่าจะทำให้พ้นทุกข์ได้จริงคิดว่าฉันทำกับทำแต่ทานสนับสนุนศาสนางี้แต่ว่าไอ้ที่ว่าจะให้เห็นลึกซึ้งไปเรื่องการภาวนายังไม่ทำน่ะนี่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งก็ยังเป็นลักษณะของศีลพัตตปรมาสหรือเรื่องของมานะลึกลงไปอีกคือความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนลึกลงไปอีกก็เป็นอุทธัจจะจนลึกที่สุดเลยคือเป็นอวิชชาคำว่าลึกที่สุดเนี่ยหมายถึงมันรัดลึกรัดแน่นที่สุดนี่คือเป็นลักษณะของพวกสังโยชน์10ประการเอามารวมอยู่ในข้อนี้ด้วยเป็นสายของความหลงเป็นสายของที่จะให้ไม่เข้าใจเป็นสายของเครื่องผูกทั้ง3สายนี้ทั้งฝั่งจะทำให้จิตของเราเศร้าหมองเหมือนบ้านที่มันสกปรกเหมือนกระจกที่มันขุ่นมัวเหมือนถ้าคนเป็นต้อนะตาเป็นต้อกระจกหรือตามันสายตาสั้นสายตายาวมันต้องมีเครื่องช่วยในการที่จะกำจัดมันออกไปการกำจัดกิเลสนั้นก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8จะกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้โทษของมันก็มีท่านผู้ฟังถ้าเป็นราคะนี่ก็โทษน้อยคลายช้าโทสะโทษมากคลายเร็วโมหะโทษมากด้วยคลายช้าด้วยที่ว่าโทษน้อยหรือโทษมากนั่นคือการสังเกตเห็นท่านผู้ฟังว่าสังเกตเห็นได้ง่ายไหมคือถ้าโทษมากอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันจะสังเกตเห็นได้ง่ายหรือที่โทษน้อยบางทีมันสังเกตได้ยากเช่นราคะอย่างนี้บางคนอยากได้นั่นอยากได้นี่ตั้งเป้าอย่างนั้นอย่างนี้ที่ราคามันต่างกับความเพียรอิทธิบาท4ฉันทะนิดเดียวถ้าไม่สังเกตดูดีๆมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะด้วยความที่ว่าโทษมันน้อยแล้วก็ที่มันโทษมากเราก็เห็นได้ยากด้วยมันจึงคลายช้าด้วยนะคือสิ่งที่เราเป็นโมหะคลายช้าเพราะว่ามันเห็นได้ยากด้วยความที่มันเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะที่มันเป็นโทษน้อยหรือมากคลายช้าหรือเร็วจิตเราจึงต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไงระวังมีสติในการที่จะสังเกตดูไอ้จิตเราเป็นยังไงขึ้นลงหรือไม่อย่างไรถ้าลักษณะโกรธมาแล้วเอาก็ต้องมีแผ่เมตตาถ้าลักษณะจะให้หลงเพลินไปแล้วเอาก็ต้องเจริญไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเอาถ้าลักษณะเป็นความมืดความไม่เข้าใจแล้วต้องเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้มันจะมาเป็นคู่ที่จะปรับเหมือนเราทำความสะอาดบ้านนะทุกฝั่งก็ต้องเอาน้ำสะอาดสะอาดมาล้างเอาอุปกรณ์เอาผ้าที่มันไม่สกปรกมาเช็ดคุณจะเช็ดให้บ้านสะอาดเอาผ้าสกปรกมาเช็ดมันก็ไม่ใช่ไงผ้าขี้ริ้วก็ยังต้องสะอาดนะที่เขาเรียกว่าผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วนี่ก็ยังต้องสะอาดไง
ผ้ากิริ้วไม่ใช่ผ้าสกปรกนะแต่ต้องเป็นผ้าสะอาดที่เขาเอามาเช็ดสิ่งสกปรกเพื่อให้มันออกไปเราจะชำระสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เป็นผู้ลีคือวิระชังในจิตได้ต้องเอาธรรมะเท่านั้นระวังมาชำระออกคือถ้าเขาแบบว่าเราโกรธเพราะเขาด่าเงี้ยเราโกรธเพราะเขานินทาเงี้ยเราจะด่าตอบนินทาตอบให้ร้ายตอบเอานั่นก็คือเหมือนเอาของสกปรกมาคิดว่าจะทำให้สะอาดมันยิ่งสกปรกหนักเข้าไปอีกหรือเรื่องไม่ดีคุณจะปิดบังเอาไว้เรื่องไม่ดีปิดบังเอาไว้มันก็เจริญสิก็ต้องเปิดเผยออกมามันถึงจะสะอาดได้สกปรกคุณเก็บไว้ใต้พรมเก็บไว้ใต้ตู้เก็บไว้ใต้เตียงแล้วก็โอเคสิ่งสกปรกทุกอย่างไปอยู่ใต้เตียงมาแล้วไปอยู่ใต้พรมมาแล้วทุกอย่างก็คงจะสะอาดดีมีที่ไหนมันต้องลื้อพรมออกมาเปิดใต้เตียงขึ้นดูดออกเก็บออกมันถึงจะสะอาดได้นะจิตใจเราก็ต้องเป็นยังไงเหมือนกันระวังเอาความสะอาดเอาความดีเข้าชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีนี่คือมงคลข้อที่37เรื่องของจิตที่ปราศจากทุลีส่วนในข้อ38ข้อสุดท้ายระวังลักษณะจิตท่านใจกำบักเขมังกล่าวว่าเกษมจิตที่เกษมคำว่าเกษมหรือเขมังนี้แปลว่าที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งเหมือนฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งนี้นี่มีทั้งอสรพิษ4ตัวที่จะแบบตามหาเลื้อยมากัดเราได้มีทั้งเพชฌฆาต5คนเพชฌฆาตนี่คือคนที่ได้รับฆ่าหัวมาแล้วคือเราถูกหมายหัวไว้ก็มีตัวมาที่ว่าจะต้องเก็บเราให้ได้โอ้ถูกหมายหัวไปงี้ทำไงเขามาตามล่านี่เพชฌฆาต5คนมีอาวุธครบมือยิ่งมีเพชฌฆาตคนที่6ที่เขาบินได้ด้วยเนี่ยนะโอ้บินตามมาอีกมีฤทธิ์เหาะได้แล้วก็ยังมีโจรโจรนี่คือเขาเพ่งเล็งทรัพย์สินเอ้าก็จะมาปล้นทรัพย์สินจากเราไงพวกโจรนี่จะมาคอยฆ่าคอยขโมยทรัพย์สินอีกก็ตามมาอีกเฮ้ที่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเลยจะทำยังไงดีจะหนีไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำโอ้แต่ว่าระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นก็มีแม่น้ำใหญ่ขั้นอยู่นะในแม่น้ำนี่ยังมีจระเข้ยังมีปลาร้ายยังมีคลื่นแล้วก็ยังมีน้ำวนที่จะคอยให้เราผ่านไปไม่ได้นะจะออกไปเนี่ยก็โดนคลื่นซัดกลับเข้าจะออกไปอีกหน่อยก็โดนน้ำวนดูดคาไว้ตกลงไปเนี่ยก็ถูกปลากินหรือจระเข้ทำร้ายก็มีอันตรายรอบด้านทำไงดูแล้วฝั่งนู้นปลอดภัยนะฝั่งนู้นเนี่ยท่านจึงพูดถึงว่าเป็นที่เกษมปลอดภัยฝั่งนู้นหมายถึงนิพพานฝั่งนี้นี่หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละที่เราอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไอ้น้ำที่ขวางอยู่เนี่ยคือโอคะนั่นเองโอคะนี่คือเรื่องผูกที่จะดึงเรากลับมาสู่ฝั่งนี้ดันเอาไว้ไม่ให้ข้ามไปได้ลักษณะของเรื่องผูกเรื่องข้องเรื่องดันไว้นี่คือกามเรื่องกามโอคะเรื่องสองคือภาวะคือภพคือความเป็นสภาวะความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ภาวะโยคะอันที่สามคือความคิดเห็นของตนหรือว่าทิฏฐิโยคะว่าฉันมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้และสุดท้ายนี่คืออวิชชาโอคะโอคะก็เรื่องผูกก็เรื่องคล้องเอาไว้คืออวิชชาตัวนี้คือเป็นกระแสที่มันจะมาคอยตัดไม่ให้เราข้ามไปฝั่งนู้นได้เรื่องของกามเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของทิฏฐิและเรื่องของอวิชชาจะข้ามไปทำยังไงสะพานก็ไม่มีเรือก็ไม่มีเอางั้นเอาง่ายๆที่สุดละเอาแพมาแล้วกันรวบรวมเอาไม้หญ้ากิ่งไม้มาหักมาทำมาผูกรวบกันเป็นแพพยายามไปกับด้วยมือและเท้าพยายามไปตามเส้นทางที่มันจะปลอดภัยไปถึงฝั่งโน้นนี่คือก็สบายละไปถึงที่เกษมละอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยดูฝั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสยกขึ้นว่าอสรพิษ4ตัวนี่
คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอันตรายนะอยู่ฝั่งนี้เพชฌฆาต5คนที่หมายหัวเราไว้แล้วนั่นคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพชฌฆาตคนที่6ที่บินได้ด้วยนั่นคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะไอ้เจ้าโจรอีก5คน6คนที่มาคอยปล้นหมู่บ้านจวนพวกนี้คืออายตนะภายในและภายนอกที่ว่าบางทีอาจจะมีสมบัติอยู่บ้างแหละแต่ก็จะถูกเขาปล้นไปเสมอบางทีเราได้ความสุขจากทางตาบ้างทางหูบ้างแต่มันก็ไม่เที่ยงนะมันหายไปถูกเขาปล้นไปแล้วจระเข้เนี่ยมันคือเรื่องปากท้องจะมาคอยดึงให้เราอยากกินนั้นไม่ชอบอันนี้กินปลาร้ายนี่คือเพศตรงข้ามที่จะมาให้เราเกิดความกำหนัดยินดีคลื่นนี่คือเรื่องของกามทั้งหลายส่วนน้ำวนนั่นก็คือความโกรธความไม่พอใจแต่เราจะผ่านพวกนี้ไปได้นะทุกฝั่งไปถึงที่ฝั่งโน้นเป็นที่เกษมคือฝั่งเนี้ยภัยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความเกิดความแก่ความตายชาติภัยคือไปคือความเกิดชราภัยคือภัยคือความแก่มรณะภัยคือภัยคือความตายจะเกิดขึ้นจากฝั่งนี้ที่มีงูมีเพชฌฆาตมีโจรต่างๆจะข้ามไปฝั่งโน้นเกษมปลอดภัยแพ้นี่คืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังมือเท้าที่พยายามดันไปไหว้ไปนั่นคือความเพียรของเราการที่เราถึงฝั่งโน้นขึ้นบกไปได้นี่คือเป็นพระอรหันต์ฝั่งโน้นนั้นอันเป็นที่เกษมนั้นอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นคือนิพพานพระพุทธเจ้าท่านยังเคยเปรียบเทียบไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าถ้าพ่วงแพเนี่ยเปรียบเหมือนธรรมะแหมแล้วถ้าถึงฝั่งโน้นแล้วใช่ป่ะจะขึ้นไปเนี่ยเหมือนก็ขอแบกแพไปด้วยแล้วกันแพนี้มีอุปการะมากจริงเลยไม่มีใครเขาทำกันนะเพราะว่าพอถึงฝั่งโน้นแล้วเขาก็ทิ้งแพไว้ที่ริมตลิ่งหรือไม่ก็ปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสน้ำน่ะเขาไม่ได้เอาขึ้นฝั่งโน้นไปด้วยนะอันนี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าการที่เราจะมายึดติดในธรรมะว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นท่านกล่าวผิดแล้วฉันกล่าวถูกหรือที่ท่านกล่าวเนี่ยที่มันถูกมันผิดไปแล้วอันนี้ถูกกว่าสมัยใหม่แล้วมันจะมาโต้เถียงกันนี่ไม่ใช่แล้วนะผิดพลาดละหรือใครจะบอกว่ามันหมดสมัยแล้วก็แพเขาไม่ได้เอาไปด้วยนะมันก็ยังลอยอยู่ในฝั่งที่เป็นของโลกนี่แหละท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปศีลสมาธิปัญญาพิมุตท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปธรรมะท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยเขาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนอยู่ที่ว่าเราจะทำไหมจะปฏิบัติไหมให้จิตใจของเราเข้าสู่ดินแดนที่เกษมและสำหรับพระอรหันต์นะทุกฝั่งที่ว่าจิตเกษมแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแต่ที่แน่ๆที่มีเนี่ยคืออาสวัคคายานคือความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปหรือความรู้ที่รู้ว่าอาสวะจะสิ้นการสิ้นอาสวะมี2ช่วงช่วงที่กำลังจะสิ้นกับช่วงที่สิ้นไปแล้วเราจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ต้องมีทุกคนที่เป็นพระอรหันต์ต้องมีทีนี้อื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมได้ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้นะทุกฝั่งเช่นปฏิสัมภิทา4วิชาที่เหลืออีก2อย่างการรู้อดีตอนาคตการอ่านวาระจิตคนได้หรือบางทีจะมีความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งถามมาตอบได้เข้าใจธรรมะทั้งเหตุต้นผลปลายซึ่งบางคนก็จะมีหรือไม่มีก็แตกต่างกันไปหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นอกจากแค่อาสวัคคายานซึ่งถ้ามีอาสวัคคายานนี่ก็รู้แล้วไงท่านฟังคือมันพ้นทุกข์ได้แล้วมันเพียงพอแล้วมันสุดยอดแล้วนะที่อื่นมีเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นโบนัสนี่คือลักษณะของดินแดนที่เกษมนี่เป็นมงคลข้อที่38ท่านฟังเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่35 36 37 38 4ข้อท้ายนะครับพระเจ้าจึงนำมาพูดรวมกันเป็นลักษณะของจิต
ในข้อที่35คือไม่หวั่นไหวในข้อที่36นั้นคือจิตที่ไม่เศร้าโศกในข้อที่37นั้นคือจิตที่ปราศจากทุลีไม่เศร้าหมองในข้อที่38นั้นคือจิตที่มีความเกษมเป็นนั้นว่าเรื่องของมงคลทั้ง38ประการระหว่างข้าพเจ้าก็ได้นำมากล่าวครบถ้วนในตอนนี้ละในเอพิโซดเป็นตอนที่35ของซีรีส์มงคลชีวิตยังเหลืออีกเอพิโซดหนึ่งระหว่างที่จะจบซีรีส์นี้โดยสมบูรณ์เป็นการสรุปมงคลทั้ง38ข้ออีกครั้งหนึ่งซึ่งซีรีส์นี้ทุกฝั่งอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าเป็นซีรีส์ที่จบในตัวเป็นซีรีส์ที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังเริ่มตอนไหนก็ได้แต่จะให้ดีก็เริ่มฟังตั้งแต่แรกทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไล่ลำดับกันมาเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งขึ้นสูงขึ้นจากเบสิกไม่มีอะไรเลยคือคุณธรรมอะไรต่างๆยังไม่มีแต่ว่าจะทำยังไงให้มันมีไล่ขึ้นมาจากง่ายๆที่สุดต่ำก็เรื่องของศีลไปอีกขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงในข้อสุดท้ายนี่คือนิพพานไปเลยดับเย็นเลยเข้าสู่แดนเกษมเลยเป็นเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org